สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่24 พฤษภาคม 2561นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เรามองความผันผวนแกว่งตัวอยู่ในกรอบอิงทางลงนะคะเราให้กรอบไม่ได้กว้างมากนะคะ1745 ถึง 1760นะคะเมื่อวานนี้ถือว่าประเด็นการเมืองเนี่ยก็เข้ามากระตุกความผันผวนของตลาดได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวในระหว่างทางนะคะโดยรวมๆแล้วนะคะในเรื่องของคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาเนี่ยเรายังมองว่าเป็นบวกเล็กน้อยนะคะมองว่าน่าจะทำให้แรงกดดันเนี่ยดูผ่อนคลายลงในระยะสั้นนะคะก็คือมองในเรื่องของการที่ยอมให้ผ่านร่างพรบ.ประกอบตัวที่มาของสว.เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะต่อกำหนดการเลือกตั้งหรือว่าโรดแมปว่าไม่น่าที่จะได้ถูกเลื่อนออกไปถึงแม้ว่าจะมีประเด็นเรื่องของพรบ.ประกอบการเลือกตั้งสส.ที่ยังคงต้องรอคำวินิจฉัยนะคะอีกในสัปดาห์หน้านะคะวันที่30 พฤษภาคมนะคะแต่ก็น่าจะเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นบ้างแล้วนะคะที่ผ่านมาแล้ว1 ฉบับนะคะอีก1 ฉบับก็อาจจะมีแรงกดดันตรงนี้ดูน้อยลงนะคะประกอบกับเรื่องของการเดินขบวนของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ยก็ถือว่า Impact ดูไม่ค่อยมากนะคะยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้น Pressure ตรงนี้เนี่ยถือว่าอาจจะดูผ่อนคลายหรือว่าเบาบางลงไปในระดับหนึ่งทีเดียวนะคะมองว่าเป็นปัจจัยในเชิงบวกที่น่าจะมีวิ่งเข้ามานะคะแต่ว่าพอตลาดไม่มีปัจจัยในเรื่องนี้ก็จะไปเริ่มหาปัจจัยอื่นๆเข้ามาพิจารณานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าปัจจัยภายนอกก็ดูมีความน่าสนใจไม่แพ้กันหรือในบางช่วงอาจจะมีความน่าสนใจมากกว่าด้วยซ้ำนะคะในแง่ของตัวเฟดนะคะการ minutes ที่ออกมาจากการประชุมครั้งที่แล้วเมื่อวานนี้เผยออกมาเนี่ยก็ถือว่าส่งสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะในแง่ของ pressure เรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าก็มีวลีในเรื่องของการยอมมองว่าอาจจะยอมให้มีการปล่อยให้เงินเฟ้อเนี่ยเร่งตัวขึ้นเหนือระดับ 2% เป็นการชั่วคราวนะคะก็เหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้มีความรีบร้อนในการที่จะเข้าไปเคิร์ฟตัวอินฟลักชันเนี่ยมากเท่าไหร่นะคะทำให้ตัวบอนด์ยิลด์ที่ก่อนหน้านี้ขึ้นไปเทรดประมาณสัก 3.1 แล้วก็ค่อยๆทยอยลดลงมาเรื่อยๆนะคะเมื่อวานนี้ก็เช้านี้กลับมาเทรดต่ำกว่าระดับ 3% นะคะสำหรับอายุ10ปีของตัวบอนด์ยิลด์สหรัฐนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเพรสเชอร์ดูลดน้อยลงนะคะจากความกังวลที่มีมาในช่วงก่อนหน้านี้แต่ว่าทั้งหมดนี้ถูกบดบังไปด้วยประเด็นระลอกใหม่จากทางทรัมป์นะคะในเรื่องของนโยบายที่ว่าจะมีแผนที่จะขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์นะคะแล้วก็ชิ้นส่วนของสหรัฐนะคะก็คือการนำการที่จะส่งออกไปยังสหรัฐเนี่ยก็อาจจะถูกปรับภาษีขึ้นนะคะก็มองว่าแผนเนี้ยเป็นแค่ความคิดในช่วงเบื้องต้นนะคะช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเองก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรออกมาที่ดูชัดเจนมากแต่คร่าวๆก็คือในส่วนของรถบรรทุกเนี่ยก็อาจจะขึ้นจาก23.5เป็น 25% นะคะส่วนของ passenger car รถยนต์โดยสารทั่วไปเนี่ยก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ถูกปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะน่าจะประมาณสัก 2% กว่า 2.5% ตรงนี้นะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ยังไม่ได้มีการประกาศที่ดูชัดเจนเป็นแนวความคิดเฉยๆเพราะฉะนั้นออกมาเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนนะคะต่อ sentiment ในด้านการลงทุนนะคะโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่เป็นคู่ค้าหลักของทางสหรัฐนะคะในกลุ่มยานยนต์นะคะอย่างเช่นถ้าในเอเชียของเราก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะคะพวกนี้โดนเยอะแน่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าดัชนีนิเคอิของญี่ปุ่นเนี่ยเปิดมาในช่วงเช้าเนี่ยก็ลบไปค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะส่วนหนึ่งก็คงเป็นข่าวในเรื่องของทรัมป์ด้วยอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของตัวเฟดด้วยนะคะส่งผลต่อตัวค่าเงินเยนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเปิดมาเช้านี้เนี่ยทางญี่ปุ่นเนี่ยลบนำตลาดทำให้เซนติเมนต์โดยรวมค่อนข้างอิงไปทางเนกาทีฟนะคะส่วนทางประเทศอื่นๆที่เป็นคู่ค้าเนี่ยก็อาจจะมีทางฝั่งแคนาดาทางฝั่งเม็กซิโกนะคะที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะซึ่งก็คงต้องรอดูรายละเอียดความคืบหน้าการตอบโต้ของประเทศที่เป็นคู่ค้าแล้วก็การเจรจาที่อาจจะมีตามมาอีกนะคะก็ถ้าตามแพทเทิร์นของการประกาศนโยบายต่างๆของทรัมป์นะคะเพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนในระหว่างทางมันก็จะทำให้เกิดความผันผวนอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะในส่วนของตัวนโยบายของทางสหรัฐตอนนี้ที่ก็ดูมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาค่อนข้างเยอะทีเดียวท้องไทยเราเนี่ยเท่าที่
สอบถามจากทางนักวิเคราะห์ในเชิงคร่าวๆแล้วเนี่ยผลกระทบโดยตรงก็อาจจะไม่ได้มีมากนะคะแต่ว่าต้องรอดูผลกระทบที่มีต่อทางญี่ปุ่นนะคะเพราะเราเนี่ยญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าหลักของเรานะคะคือถ้าญี่ปุ่นได้รับผลกระทบหนักเนี่ยจะส่งต่อมาถึงเราได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องขอไปติดตามดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเราก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกนะคะแต่ช่วงนี้ก็คือวันนี้เนี่ยเซนติเมนต์ในเชิงลบที่แพร่เข้ามาในภูมิภาคตอนเช้าก็มาจากเรื่องนโยบายใหม่ของทรัมป์นะคะเพราะฉะนั้นก็จับตาดูทำให้เรามองว่าน่าจะมีความผันผวนในกรอบอิงทางลงอยู่บ้างนะคะในแง่ของกลยุทธ์นะคะยังคงสภาพเหมือนเดิมนะคะตลาดมีความผันผวนเยอะนะคะแต่ว่าโดยสรุปโดยรวมแล้วถือว่าแทบจะไม่ได้ขยับไปไหนไกลจากเดิมเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงให้กลยุทธ์เดิมนะคะซื้อเก็งกำไรระยะสั้นได้แล้วก็ถ้ายืน1กลับมายืน1750ไม่ได้เมื่อไหร่ก็เก็งกำไรระยะสั้นก็เริ่มถอยๆลงไปบ้างนะคะอย่างพอร์ตในระยะสั้นของเราเมื่อวานนี้เราตัดขาดทุนไปค่อนข้างเยอะนะคะมีตัว RS Mint B Grimm นะคะตอนนี้ยังคงเหลือถือต่อแค่ CKP EPG TDEX แล้วก็ตัว SNC นะคะส่วนหุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance มี2ตัวนะคะเมื่อวานมี DTC วันนี้เพิ่ม Mono เข้ามาอีกตัวหนึ่งนะคะหุ้นใน Research Pick นะคะวันนี้ไม่ได้เสนอหุ้นเพิ่มใหม่เลยนะคะเพราะฉะนั้นถืออยู่3ตัวนะคะก็คือสวัสดนะคะRobins นะคะแล้วก็ Short Sell ตัวเอราวัณนะคะก็ที่ถือค้างอยู่3ตัวค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ